เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ก่อนหน้านี้แฟนๆหลายคนต่างก็ตั้งตารอดูใบหน้าอันจิ้มริมน้องชายอันบรูสกายดูวานเบบี้ของปุ้มปุ้ยพันธิพาและก็กวินดูวานพร้อมกับตั้งคำถามว่าเมื่อไรคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงจะออกมาอวดใบหน้าสุดน่ารักของหนูน้อยให้กับแฟนๆได้ชื่นชมในความน่ารักกันแบบว่าจะสักทีอย่างไรก็ตามถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2564ก่อนที่ปุ้มปุ้ยพันธิพาจะมีบุตรชายเธอก็ออกมาตอบกลับแฟนคลับผ่านทางอินสตาแกรมหลังจากได้ร่วมส่งข้อความผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ในประเด็นคิดยังไงกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวของเบบี้เหรอคะคนที่ติดตามจะได้เห็นน้องไหมหน้าคะซึ่งอันนี้เธอก็ได้หงายทัศนคติแบบปังตอบกลับไปอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่คิดหนักและก็ทำกันบ้านหนักมากๆเรื่องนี้นะคะปุ้ยก็ให้ความสำคัญกับอภิสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่น้องจะได้รับจากที่เลี้ยงดู 70% คิดว่าจะไม่มีใครได้เห็นนะคะจนกว่าบุตรจะเริ่มมีการพัฒนาการทางด้านตัวเองสามารถบอกความรู้สึกได้จำเป็นจะต้องอนุญาตจากบุตรก่อนนะคะต่อมาก็ได้มีแฟนๆส่งข้อความเข้ามาถามเธอผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมอีกครั้งว่ารู้สึกหนักใจเวลามีคนรอบข้างรุมเร้าอยากจะเห็นหน้าน้องบ้างไหมคะซึ่งรอบนี้เธอก็ได้มีการตอบกลับไปว่าไม่มีความหนักใจแต่ก็มีความเข้าใจมากๆนะคะว่าคนที่ติดตามก็อยากจะเห็นเข้าใจมากค่ะ